สำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกคำเพราะทำจากใจสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ K-OM Studio โทร091-853-4455ส่งทั่วประเทศสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันอาทิตย์ที่24เมษายน2565เขียนโดยด็อกเตอร์เสรีวงศ์มนทามานำเสนอครับเมืองไทยใหญ่อุดมตั้งแต่สมัยโบราณเมื่อเริ่มต้นมีวิวัฒนาการของอารยธรรมมนุษย์ชนเผ่าต่างๆจับจองที่ดินอันอุดมสมบูรณ์ใกล้แม่น้ำการแย่งชิงดินแดนริมแม่น้ำทำให้เกิดการรบพุ่งเป็นศึกสงครามแต่ละชนเผ่าก็จะมีผู้นำที่เก่งกล้าทั้งการรบและการวางยุทธศาสตร์สงครามเมื่อได้ชัยชนะก็ได้ครองดินแดนเหล่าบรรดาผู้กล้าที่ร่วมรบและมีบทบาทในการทำศึกสงครามก็จะได้รับการแบ่งทรัพย์สินและที่ดินที่ได้มาจากการได้ชัยชนะในการศึกสงครามและเมื่อรวมกันเป็นชนเผ่าก็จะต้องมีการสร้างบ้านแปลงเมืองคนที่ทรัพย์น้อยก็ทำรังแต่พอตัวคนมีทรัพย์มากก็จะมีนิวาสสถานใหญ่โตจ้างคนมาสร้างบ้างเกณฑ์เฉลยมาสร้างบ้างวีรชนที่นำทัพต่อสู้ก็จะกลายเป็นหัวหน้าชนเผ่าที่มีชื่อเรียกกันต่างๆนานากษัตริย์บ้างราชาบ้างจักรพรรดิบ้างพ่อขุนบ้างพระเจ้าแผ่นดินบ้างคนโบราณที่ได้ดินแดนอยู่อาศัยทำมาหากินมีความร่มเย็นก็จะมีความกตัญญูสำนึกบุญคุณของหัวหน้าชนเผ่าบางชุมชนยกย่องหัวหน้าว่าเป็นเทพอวตารบ้างเป็นโอรสสวรรค์บ้างการอยู่ร่วมกันต้องมีการกำหนดกฎกติกาสำหรับการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นระเบียบสมานฉันท์สามัคคีไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งกฎกติกาเมื่อดินแดนใหญ่โตจนกลายเป็นประเทศเป็นอาณาจักรก็จะกลายเป็นกฎหมายควบคุมพฤติกรรมของการอยู่ร่วมกันไม่เพียงแต่จะมีกฎกติกาในการอยู่ร่วมกันแล้วคนที่เป็นหัวหน้าที่ต่อมาเรียกกันว่าประมุขนั้นจะต้องทำหน้าที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่คนที่อยู่ในดินแดนไม่ว่าจะเป็นการสร้างโอกาสให้ทำมาหากินเพื่อดำรงชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตการกำจัดภัยพิบัติทั้งหลายทั้งการรุกรานของคนภายนอกขโมยภัยพิบัติทางธรรมชาติและโรคระบาดการทำหน้าที่ดังกล่าวนี้ผู้ทำหน้าที่เป็นประมุขจะต้องมีความสามารถมีภาวะผู้นำทำงานหนักแม้จะมีอำนาจในการตัดสินใจในการบริหารบ้านเมืองก็ไม่ได้หมายความว่าจะทำอะไรได้ตามใจเพราะแต่ละดินแดนก็จะมีกฎกติกาสำหรับผู้เป็นประมุขเพื่อไม่ให้ผู้นำใช้อำนาจในทางที่ผิดเป็นทรราชอย่างเช่นของประเทศไทยพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแต่ก็ต้องอยู่ภายใต้กฎมณเทียรบาลและต้องมีทศพิธราชธรรมมาแต่โบราณและเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี2475พระมหากษัตริย์ก็ต้องอยู่ใต้รัฐธรรมนูญหากเข้าใจแบบนี้ก็จะยอมรับได้ว่าพระมหากษัตริย์ของไทยเราตั้งแต่โบราณมาทรงใช้พระปรีชาสามารถในการสร้างบ้านแปลงเมืองเป็นผู้กำหนดกำกับให้การสร้างความเจริญให้ดินแดนและสร้างความผาสุกให้แก่พระสงฆ์นิกรคงไม่บ้าจี้มาบอกว่ากษัตริย์ไม่ได้สร้างบ้านแปลงเมืองแต่เป็นทาสไพร่และเฉลยศึกจริงอยู่คนพวกนั้นอาจจะแบกหินดินทรายโบกปูนแต่พวกเขาคงไม่ใช่คนคิดแผนพัฒนาไม่ใช่คนออกแบบไม่ใช่คนจัดหางบประมาณมาก่อสร้างในขณะเดียวกันก็คงไม่กล่าวหาว่าพระมหากษัตริย์ทรงมีอำนาจในการจะทรงทำอะไรก็ได้ตามพระทัยของพระองค์เพราะพระองค์จะต้องทรงปฏิบัติตามกฎมณเทียรบาลมีทศพิธราชธรรมและปฏิบัติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและที่สำคัญจะต้องเข้าใจว่าทำไมเราจึงเรียกขานพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นพระประมุขของประเทศว่าพระเจ้าแผ่นดินและถ้าดูประวัติวิวัฒนาการของการเป็นชนเผ่าเป็นแคว้นจนเป็นอาณาจักรก็จะรู้ว่าทำไมพระมหากษัตริย์จึงมีพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ที่เป็นพระมรดกตกทอดมาจากบุรพกษัตริย์ตั้งแต่สมัยสมบูรณาญาสิทธิราช
มาจนถึงเวลาที่ประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขเวลานี้มีเยาวชนจำนวนหนึ่งที่ถูกครอบงำโดยขบวนการที่เป็นปฏิปักษ์กับกษัตริย์นิยมออกมาชุมนุมแล้วตะโกนบ้างปราศัยบ้างเขียนป้ายบ้างในลักษณะไม่ยอมรับคำว่าพระเจ้าแผ่นดินบอกว่าแผ่นดินนี้ไม่ใช่เป็นของกษัตริย์พวกเขาบอกว่าแผ่นดินนี้เป็นของประชาชนและมีนักวิชาการบางคนก็ออกมาแสดงความเห็นว่าพระเจ้าแผ่นดินไม่ได้เป็นคนสร้างบ้านแปลงเมืองอ้างว่าทาสไพร่และเฉลยต่างหากที่เป็นผู้สร้างเพราะมองเฉพาะการใช้แรงงานไม่มองด้านการจัดการการใช้ราชทรัพย์ในการก่อร่างสร้างประเทศเยาวชนเหล่านี้ไม่ตระหนักในความจริงที่ว่าต้นตระกูลของเขาในอดีตล้วนเป็นชาติพันธุ์ต่างๆที่อพยพมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระเมตตาปกครองแผ่นดินโดยธรรมและเมืองไทยก็เป็นแผ่นดินทองที่อุดมสมบูรณ์ในน้ำมีปลาในนามีข้าวเราจึงมีทั้งเขมรมอญกะเหรี่ยงม้งแมวอาข่าและชาวเขาอีกหลายชนเผ่าไทยใหญ่จีนลาวหลายชนเผ่าแขกจามเข้ามาตั้งรกรากในประเทศไทยแทบทุกชนเผ่ามาทางบกมาทางเรือขึ้นฝั่งหนีความอดอยากอพยพมาอยู่แผ่นดินทองที่ร่มเย็นและอุดมสมบูรณ์แห่งนี้หลายคนไม่เพียงแต่ตั้งตัวได้อยู่รอดปลอดภัยและเป็นสุขบางคนกลายเป็นเศรษฐีร่ำรวยเป็นข้าบดีมีเงินมีทองส่งลูกหลานเรียนเมืองนอกและหลายคนเมื่อไปศึกษาอยู่ในดินแดนที่ไม่มีสถาบันพระมหากษัตริย์ก็สำลักประชาธิปไตยจนเกิดความคิดที่เป็นปฏิปักษ์ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์มีพฤติกรรมเหมือนคนอยู่อาศัยที่พออิ่มหนำสำราญแล้วก็ฮึกเหิมคิดไล่เจ้าของบ้านโดยไม่ยอมรับความจริงว่าพระมหากษัตริย์ของไทยทุกพระองค์ตั้งแต่ยุคสุโขทัยท่านอยู่บนแผ่นดินนี้สืบเนื่องมาเป็นร้อยปีมันเป็นความจริงที่ไม่อาจจะหาเหตุผลอะไรมาลบความจริงข้อนี้ได้อันที่จริงแล้วถ้าจะว่าไปบรรพบุรุษของเยาวชนเหล่านี้ส่วนใหญ่มีความกตัญญูต่อแผ่นดินไทยหลายคนเมื่อร่ำรวยแล้วก็แบ่งปันทรัพย์สินเงินทองช่วยพัฒนาประเทศไทยพวกเขาไม่เคยออกมาตะโกนว่าแผ่นดินทองแห่งนี้เป็นบ้านของพวกเขาด้วยสำนึกกตัญญูแต่ทำไมลูกหลานถึงกลายเป็นพวกเนรคุณพวกสำลักประชาธิปไตยมาแบบฝรั่งมีพฤติกรรมชักน้ำเข้าลึกชักศึกเข้าบ้านไม่ตระหนักรู้ว่าฝรั่งบางชาติเขาจ้องที่จะงาบความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินทองของเราด้วยสำนึกกตัญญูเราต้องไม่ลืมว่าพวกเราทั้งหลายเป็นพระสงฆ์นิกรที่มาอาศัยอยู่ในดินแดนที่บูรพกษัตริย์มาจนถึงพระมหากษัตริย์องค์ปัจจุบันได้มีพระมหากรุณาธิคุณประกอบพระราชกรณียกิจต่างๆที่จะทำนุบำรุงบ้านเมืองให้มีการพัฒนาเพื่อความผาสุกของพระสงฆ์นิกรมาเป็นเวลากว่า700ปีแล้วจริงอยู่สยามประเทศมาจนถึงวันเวลาที่เราเป็นประเทศไทยเราจะเป็นชาติไม่ได้ถ้าไม่มีประชาชนแต่ประเทศไทยเป็นชาติที่พระสงฆ์นิกรอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขสงบสันติสุขอย่างทุกวันนี้ก็เพราะพระบารมีพระปรีชาสามารถพระวิสัยทัศน์และพระวิริยะอุตสาหะในการประกอบพระราชกรณียกิจขององค์พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์เมืองไทยจึงเป็นเมืองที่คนไทยพูดได้เต็มปากว่าเมืองไทยใหญ่อุดมสมควรที่คนไทยทุกคนควรจะอยู่ด้วยสำนึกกตัญญูต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทรงสร้างความผาสุกให้แก่พระสงฆ์นิกรของประเทศศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆของดร.เสรีวงศ์มนทามานำเสนอทุกวันอาทิตย์สวัสดีครับ